สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven หน้าแล้งอันยาวนานของประเทศไทยก็เพิ่งจะสิ้นสุดลงไปนะคะแล้วปีนี้ปริมาณฝนก็น้อยกว่าทุกปีหลายคนคงมีคำถามเหมือนลิซ่านะคะว่าเมื่อไหร่พายุเมื่อไหร่ฝนจะมาสักทีนะคะวันนี้คุณนิวก็เลยไปรวบรวมสถิตินะคะพายุฝนในบ้านเรารวมถึงรอบ3ปีล่าสุดที่ผ่านมาด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรเชิญคุณนิวเลยค่ะในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับมีพายุไต้ฝุ่นเนี่ยเข้าไทยเพียงแค่1ลูกเท่านั้นนะครับลิซ่าก็คือพายุโนรูนั่นเองหลังจากโนรูผ่านพ้นไปนี่ก็ยังไม่มีไต้ฝุ่นลูกใหม่เข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมพี่ลิซ่าย้อนกลับไปดูกันหน่อยนะครับว่าในปีนั้นเนี่ยที่โนรูพัดถล่มในพื้นที่ภาคอีสานของไทยเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูสถิติที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าแล้วปีนี้มีโอกาสที่จะมีพายุเข้ามาเนี่ยมีฝนหอบเข้ามาเติมให้กับประเทศไทยเนี่ยมากน้อยขนาดไหนครับสำหรับไต้ฝุ่นโนรูนะครับเป็นลูกเดียวในรอบ3ปีนะย้อนพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปในปีนั้นนะครับในปีที่มีพายุลูกนี้เกิดขึ้นก็คือปีพุทธศักราช2565นั่นเองนะครับนี่อันนี้คือภาพของพายุไต้ฝุ่นโนรูที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นย้อนกลับไปกันหน่อยนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในวันที่20นะครับกันยายนนะตอนนั้นเนี่ยพายุโนรูก็ก่อตัวนะจากหย่อมความกดอากาศต่ำในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับก็เป็นธรรมชาติของพายุครับเมื่ออยู่ในพื้นที่ทะเลมันก็จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับจากวันที่20เนี่ยนะครับถัดมา2วันนะก็ทวีกำลังขึ้นมาเป็นพายุดีเพรสชันแล้วก็ทวีกำลังเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเป็นพายุโซนร้อนนะหลังจากนั้นก็ทวีกำลังเป็นพายุไต้ฝุ่นและซุปเปอร์ไต้ฝุ่นแล้วก็พัดถล่มเข้าไปทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็เป็นธรรมชาติของพายุอีกแล้วครับเมื่อเข้าไปเจอพื้นดินเนี่ยมันจะอ่อนกำลังลงหลังจากที่พัดถล่มฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยนะครับก็ลดระดับมาเป็นไต้ฝุ่นนะในทะเลจีนใต้แต่พอกลับมาเจอทะเลอีกนะครับเจอลมที่แรงเพิ่มมากขึ้นก็ทวีกำลังเพิ่มมากขึ้นนะเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นแล้วก็ลดกำลังลงนะครับนี่ไปเป็นโซนร้อนแล้วก็ดีเพรสชันถล่มไปที่ฮอยอันเวียดนามและสปป.ลาวนี่ใกล้มาถึงประเทศไทยแล้วนะครับผมจากนั้นเนี่ยนะครับในช่วงค่ำของวันที่29นะครับพายุลูกนี้ก็พัดถล่มเข้ามาที่ภาคอีสานของประเทศไทยที่อำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีพัดผ่านอำนาจเจริญยะโสธร101มหาสารคามขอนแก่นแล้วก็ชัยภูมินะครับก็ถือได้ว่าเป็นพายุที่มีความรุนแรงลูกหนึ่งเลยนะครับที่พัดถล่มประเทศไทยสร้างความเสียหายให้กับภาคอีสานนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือปริมาณน้ำมหาสารที่มาพร้อมกับพายุลูกนี้แม้ว่าพายุโนรูจะพัดถล่มเข้ามานะครับในช่วงเดือนกันยายนปี2565แต่ถือได้ว่าเป็นพายุที่เข้ามาเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองนะถือว่าถ้าดูในปีนั้นเนี่ยปี65เนี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่จะเข้ามา2ลูกนั่นเองครับหลังจากนั้นก็ไม่มีพายุไต้ฝุ่นเข้ามาที่ประเทศไทยอีกเลยนะครับวันนี้นะเรามีสถิติให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับว่าในช่วง70ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีพายุเข้ามาในเดือนไหนมากที่สุดนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เก็บมานะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2494ถึง2564นะครับนี่นะจากปี2494ถึง2564ก็คือ72ปีนั่นเองนะครับนี่เรารวบรวมข้อมูลมาให้แล้วนะครับจะเห็นได้เลยว่าเดือนที่มีพายุเนี่ยเข้ามาที่ประเทศไทยมากที่สุดก็คือนี่ครับตุลาคม56ลูกด้วยกันนะรองลงมาก็คือกันยายน54ลูกนั่นเองแล้วก็ช่วงเดือนพฤศจิกายน31ลูกนั่นแปลว่าในช่วงท้ายปลายปีเนี่ยประเทศไทยมีโอกาสที่จะเจอพายุเป็นจำนวนมากนะครับถ้าจำแนกดูชนิดของพายุนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นดีเพรสชันมากที่สุด187ลูกรองลงมานะครับก็คือโซนร้อน18ลูกและไต้ฝุ่น1ลูกเท่านั้นนะคือในช่วง70ปีที่ผ่านมานับถึงแค่ปี64นะครับผมก็จะมีพายุไต้ฝุ่น1ลูกก็คือพายุเกที่ถล่มอย่างหนักที่ภาคใต้ในปี2532นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบวกโนรูเข้าไปถ้านับมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีไต้ฝุ่นเพิ่มขึ้นมาเป็น2ลูกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าจากสถิติแล้วเนี่ยในช่วงปีที่ประเทศไทยเผชิญกับเอลนินโญเนี่ยนะครับก็จะไม่มีพายุเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นได้น้อยแต่ว่าถ้าไม่มีเอลนินโญเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็จะมีพายุเข้าไทยประมาณ 1-3 ลูกดังนั้นในปีนี้นะครับปี2567ซึ่งตอนนี้เนี่ยภาวะเอลนินโญกำลังเป็นกลางแล้วก็เข้าสู่ลานินญาก็เลยมีการคาดการณ์กันแล้วครับพี่ลิซ่าคุณผู้ชมครับว่าจะมีพายุเข้าไทยเนี่ยประมาณ 1-3 ลูกก็ต้องรอติดตามกันนะครับในช่วงปลายปีนี้นั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ